สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์จัดชัยผาสุขธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาแสงธรรมแรกครับในยามเช้าที่ทุกคนสามารถที่จะตามแสงเพื่อเป็นคันลองให้แก่ชีวิตครับท่านผู้ชมครับเมื่อถึงเวลาคนเราก็ต้องไปและก็มีการจากลานั่นเป็นการจากลาอย่างถาวรแน่นอนฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเราอยู่ในโลกของปุถุชนนะฮะแม้แต่การฝึกจิตการฝึกใจอย่างไรมันก็จะสามารถที่จะให้ใจของเราร่มได้นั่นก็คือในการจากลาของใครบางคนโดยเฉพาะคนภายในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะฮะมีตัวอย่างมากมายจริงๆที่หนึ่งคนที่สูญเสียนะฮะไม่ว่าเป็นบุคคลที่รักแล้วเกิดอาการช็อกและหมดสตินี่คือสิ่งที่นะฮะเราเห็นกันดาดดื่นสำหรับในภาพที่รันทดน่าเสียใจอย่างนี้นะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับนะเราจะป้องกันอย่างไรสำหรับในภาวะอารมณ์อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการช็อกและเกิดการสูญเสียอีกคนหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะเกิดการสูญเสียไปอีกคนหนึ่งเพื่อที่นะฮะให้หลายๆคนนะได้สามารถที่จะดำเนินคันลองในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีและอยู่กับพระอาจารย์พัทรพลครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับอาจารย์พรเดียวกันอาจารย์ชัยท่านผู้ชมรายการในวันนี้ก็นะฮะอีกคนไปนะฮะพระอาจารย์และอีกคนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องอยู่ในการจมทุกข์ขนาดเลยพระอาจารย์นะฮะถึงนะเขาจะศึกษาธรรมะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆปุถุชนเนี่ยก็คือปุถุชนนะครับอาจารย์แล้วเราจะป้องกันสำหรับในอย่างนี้ยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับในเรื่องของภาวะอารมณ์แบบนี้ครับอาจารย์ครับครับก็ต้องเจริญพรว่าความเศร้าจากการที่มีคนหนึ่งจากเราไปก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็คงจะต้องเศร้านะโยมนะครับครับนี้ในส่วนนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ตรงกับแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าเราจะปฏิบัติพัฒนาตัวเองยังไงให้อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าจริงๆเราคงได้พบกับการสูญเสียเนี่ยมาโดยตลอดจริงใช่ไหมเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวเราครับแล้วเราอาจจะยังไม่รู้สึกหวั่นไหวหรือจริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นทุกข์กับการสูญเสียแต่จริงในความทุกข์เนี่ยการความตายนะโยมเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ก็เป็นทุกข์แต่จริงๆต้องเจริญพรว่าอาตมานอกจากส่วนหนึ่งก็ทำงานในการไปดูแลจิตใจญาติโยมอยู่แล้วครับอาจารย์ครับจากการที่เข้าไปแล้วก็จริงมีงานวิจัยด้วยนะโยมนะว่าจริงความตายนี่ไม่ได้ทำให้คนเราเศร้าเลยแต่ว่าการพัดพรากจากคนที่เรารักนะฮะทำให้เราอ่ะเป็นทุกข์ความตายจะเป็นสัจธรรมหนึ่งของชีวิตครับอาจารย์แต่การที่เวลาที่เราเศร้าเนี่ยเพราะว่าเราสูญเสียคนที่เรารักจริงความพัดพรากก็เป็นเหตุหนึ่งในความทุกข์อยู่แล้วนะโยมครับอาจารย์แต่ความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์จากสิ่งที่ไม่ตรงใจเรานะไม่สูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เราได้สวดมนต์ได้มีความเข้าใจอยู่แล้วในฐานะของพระพุทธศาสนาอันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็อาจจะต้องให้เวลาด้วยเนาะถ้าเป็นอาตมาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องลึกซึ้งโยมนะครับอาจารย์ว่าแต่ละคนภาวะความทุกข์ก็คงต้องบอกว่ามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันครับอาจารย์เวลาเราเศร้าการให้เวลากับคนที่เขาเป็นทุกข์นะครับก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้ฝึกหัดพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้สามารถที่จะดำรงอยู่กับคนที่เขาเป็นทุกข์ได้ครับอาจารย์งั้นเบื้องต้นถ้าได้ฟังตามที่โยมอาจารย์ได้บอก แล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่อาตมาพอจะทำได้ก็คืออาจจะรับรู้สิ่งที่เขาเป็นทุกข์นะโยมเนาะครับอาจารย์งั้นเราก็รับรู้ว่าเขาต้องสูญเสียคนที่เขารักที่สุดหรือว่าคนที่เขารักเนี่ยเขาก็คงจะเศร้าก็อาจจะต้องบอกว่าต้องให้เวลากับความเศร้าของบุคคลนั้นครับ
การเป็นคนที่ไปรับฟังว่าตอนนี้เขารู้สึกสุขทุกข์ยังไงบ้างรู้สึกมีสิ่งใดที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะความเป็นตัวเขาเลยครับโยมให้เขาได้มีโอกาสได้รับรู้ว่าอย่างน้อยมีคนหนึ่งเข้าใจนะว่าเขาทุกข์มีคนหนึ่งเข้าใจว่าเขาเนี่ยยังอาจจะยอมรับไม่ได้ทำใจไม่ได้บางคนจากการสนทนาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องนะโยมเนาะครับอาจารย์หมายความว่าก็รู้สึกผิดไปด้วยว่าเป็นเหตุทำให้คนหนึ่งต้องจากไปหรือเปล่าโอ้จริงย้อนกลับไปในช่วงโควิดอย่างนี้เป็นต้นจริงครับอาจารย์โควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่สั่นสะเทือนแล้วอาตมาเองก็มีผลช่วยแรกเหมือนกันว่าโอ้โยมบางคนเนี่ยตอนเย็นส่งตัวไปโรงพยาบาลครับอีกวันหนึ่งส่งข่าวกลับมาให้คนที่บ้านว่าจากไปแล้วบางคนอาจจะเป็นลูกนิยมนะที่ได้รับความป่วยไข้ได้รับการติดโควิดครับอาจารย์กลับมาบ้านทำให้คุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยเป็นไปด้วยแต่นี้ความเป็นผู้สูงวัยกัดเลยทำให้พ่อแม่เนี่ยต้องเสียชีวิตไปอะไรครับอาจารย์โอ้โหเป็นทุกข์มากว่าตัวเองเนี่ยไปติดโควิดแล้วก็ตามให้พ่อแม่เป็นด้วยแล้วพ่อแม่ก็ตายฉันทำให้พ่อแม่ตายอย่างนี้ครับคำเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นคำใดๆอาจารย์ว่าจริงๆก็คือเรายอมรับกับความเป็นจริงไม่ได้แต่นี้เราจะไปบอกว่าโยมต้องกลับมายอมรับความจริงเถอะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอาตมาว่าก็ไม่เชื่อมมันไม่รับรู้ความรู้สึกเศร้าหรือว่าเขากำลังเป็นทุกข์ครับอาจารย์นั้นอาจจะยึดเป็นแนวทางหลักได้ว่าจริงๆความตายคงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบเจอแล้ววันนี้เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเจออยู่เป็นทุกข์อยู่ครับแล้วเราจะให้เวลาเขาหรือว่าเราอาจจะมีช่วงเวลาได้รับฟังเขาบ้างมันเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าเขามีความรู้สึกสุขทุกข์กับสถานการณ์นั้นยังไงเราจะได้ฟังนะโยมแต่ว่าจริงๆเขาทุกข์ลึกๆเนี่ยมันมีภาวะข้างในจากเหตุผลอะไรบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรตาเตรียมใจไว้นะครับ บางคนก็เตรียมใจไว้อย่างดีเลยแหละว่าพ่อแม่ป่วยนะติดเตียงหรือว่าอาจจะต้องจากไปจริงๆแหละแต่ถึงเวลาจริงๆก็เศร้าครับต่อให้เตรียมตัวยังไงแต่มายังไม่เคยเห็นคนที่ไม่ทุกข์นะเพราะว่าเราก็มีความผูกพันตามประสาของความเป็นปุถุชนความเป็นครอบครัวความเป็นสายโลหิตความเป็นสายใยสายสัมพันธ์แต่ผลกระทบนะครับอาจารย์ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นหรือระยะยาวนั่นก็คือว่าเป็นโรคซึมเศร้าครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะว่าช่วงหนึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าในระยะหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์ท่านกล่าวว่าในเรื่องของต้องใช้ระยะเวลาแต่บางคนนะฮะพระอาจารย์ก็คือลองเทอมเลยยาวเลยครับพระอาจารย์เออครับงั้นก็คือถ้าบางส่วนจะต้องอาศัยคุณหมอก็คงต้องจริงๆก็ต้องเป็นการสังเกตจากคนในครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่างั้นคนหนึ่งจากไปหรือว่าคนในครอบครัวตอนนี้อาจจะมีใครสักคนเป็นงั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยดูแลครับอาจารย์ครับงั้นส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นโอกาสให้ยายน้อยเราว่าสำคัญที่สุดคือการฟังเขานะครับครับอาจารย์การเข้าไปรับรู้รับฟังสิ่งที่เขาเศร้าบางคนก็อาจจะไม่พร้อมบอกไม่พร้อมพูดนะครับฉะนั้นก็ต้องกลับไปว่าเราก็ต้องพร้อมให้เวลากับความทุกข์ความเศร้านะครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าพระพุทธองค์ก็เคยทรงตรัสไว้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะโยมนะว่าจริงๆความเศร้าโศกเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นครับอาจารย์แต่ความเศร้าโศกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยโยมไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งคนที่เขาจากไปไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งเราในการดำเนินชีวิตต่อด้วยผู้สาธุฉะนั้นแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเศร้านะแต่ว่าความเศร้าโศกเนี้ยเราจะกลับมาดูแลยังไงก็คงเป็นคำถามที่คงไม่มีคำตอบเฉพาะนะว่าจะต้องไปทำแบบนี้แบบนี้เท่านั้นเพียงแต่ชวนว่าอย่างน้อยถ้ามีใครสักคนนึงกำลังทุกข์เพราะเขาสูญเสียคนที่รักครับเราก็พึงเข้าไปเข้าใจเขาว่าเขากำลังเศร้าแล้วก็ให้เวลาเขาถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะได้มีโอกาสได้รับฟังด้วยแหละว่าตอนนี้เขา
เขาเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้มันส่งผลต่อใจเขายังไงบ้างครับสิ่งที่เขาจะเล่าให้เราฟังจะได้เป็นโอกาสให้เราได้ดูแลต่อเพราะว่าจะต้องดูแลยังไงครับเพราะว่าโดยหลักกระบวนการการปรึกษาตามจิตวิทยานะเรามีวิธีดูแลเขาจากการที่เขาบอกเราครับอาจารย์แล้วคนนั้นก็จะได้รับความเข้าใจของนายงสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากว่าถ้ามีใครสักคนเข้าใจว่าเขาทุกข์เนี่ยนี่ก็เป็นกระบวนการในการเยียวยาเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงเป็นโอกาสให้เขาได้รับการดูแลต่อไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของพิธีกรรมละกันนายงนะพิธีกรรมสมัยพุทธกาลนะไม่มีงานสวดศพไม่ได้มีงานสวดศพไม่ได้มีต้องมาทำบุญ3วัน5วัน7วันครับอาจารย์แต่พิธีกรรมเกิดขึ้นเพื่อมาดูแลจิตใจด้วยเป็นกระบวนการหนึ่งโยมว่าเวลาสูญเสียก็ต้องมีพิธีกรรมต้องไปจัดการโอนำพาศพไปที่วัดไปดูแลไปมีผู้คนมาที่วัดมาในงานฟังสวดพระอภิธรรมพิธีกรรมนั่นก็คือเฉพาะแค่คนเป็นถูกไหมฮะเป็นคนเป็นที่ทำให้เราจะวันหนึ่งเราจะยอมรับหรือว่าเราก็ต้องฝึกในพิธีกรรมมาช่วยเยียวยาจิตใจคนที่เป็นญาติอะไรครับญาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องวุ่นวายอยู่กับพิธีกรรมจัดเตรียมวัดต้องดูแลเตรียมสถานที่อย่างนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งทำให้ก็ต้องไปโฟกัสกับการที่จัดงานที่จะดูแลร่างสรีระผู้วัยชนครับอาจารย์งั้นคนที่มาก็มาเพื่อจริงๆก็มาให้กำลังใจมาช่วยกันดูแลนะเป็นหลักก็ต้องมาได้รับการดูแลเป็นยังไงบ้างมาช่วยงานนะมาอย่างนี้ครับใจมันก็ได้รับการดูแลไปด้วยในพิธีกรรมนั้นแล้วคนที่มาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากโอกาสนี้เหมือนว่าเราก็ชวนให้เขาได้เห็นว่าจริงๆมีคนรับรู้เนาะว่าเขาเสียสูญเสียบุคคลที่เขารักแล้วแถมวันนี้ถ้าจะว่าไปในธรรมะบุคคลที่สูญเสียก็กำลังจะสอนคนที่มาสอนเราด้วยว่าเนี่ยมันเป็นความตายเป็นเรื่องแบบนี้ตามที่เราเคยฟังพระธรรมเทศนาในงานศพนั่นก็เป็นโอกาสเป็นเรื่องที่เราทุกคนทั้งโยมอาจารย์ทั้งอาตมาที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติพัฒนาตัวเองจนรับรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งเราอาจจะเศร้าโศกว่าโอ้บุคคลที่เราละก็จากไปนะแต่เราก็จะมีกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อจริงๆต้องบอกว่าสูญเสียแต่ต้องไม่เสียศูนย์อือครับพระอาจารย์สูญเสียเนี่ยแต่ต้องไม่เสียศูนย์หมายความว่าก็อยู่ความเศร้าได้นะเศร้าได้แต่ยันนาอย่างเงี้ยเป็นต้นคำพวกนี้ครับมันเป็นคำที่อาจจะเป็นคำเตือนใจเนาะแต่วิธีการมันไม่ได้เป็นได้ด้วยคำครับอาจารย์เราเคยบอกให้โยไม่เสียศูนย์แล้วเขาจะไม่เสียศูนย์มันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้แต่จริงแต่ว่าถ้าเรารับรู้ว่าจริงๆเราจะต้องทำอะไรต่อคนที่เขากำลังประสบสถานการณ์การสูญเสียเนี่ยเราก็จะไม่สอนไม่เข้าไปบอกไม่เข้าไปแนะนำว่าต้องไม่ร้องไห้สิต้องไม่สูญเสียต้องไม่เศร้าสิหรือว่าจะต้องเห็นสิว่าเขาจากไปแล้วเราอย่าคำพวกนี้ครับมันเป็นแนวทางแต่ว่าบางทีเอาไปใช้เนี่ยไม่ได้ดูแลบุคคลที่สูญเสียแถมยังไปซ้ำเติมเขาด้วยต้องไม่เศร้าสิแสดงว่าการคำพูดของเราก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าตอนนี้เขากำลังเศร้าครับอาจารย์นี่ก็เป็นทักษะนะแต่ว่าถ้าจะว่าโดยรวมตามที่ได้ฟังก็คือการให้การกลับมารับรู้ว่าจริงๆเป็นเรื่องปกติเป็นความทุกข์ที่คนคนหนึ่งอาจจะกำลังเผชิญหรือเรากำลังจะต้องเผชิญงั้นเราจะต้องชวนกันให้เห็นนะโยมว่าจริงๆเราจะต้องเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังได้ต้องฝึกต้องฝนครับอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกตอบไม่ได้นี่จริงๆว่าคนหัวดำกับคนหัวขาวเนี่ยใครจะไปก่อนกันเราบอกไม่ได้เลยพระอาจารย์มีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นแหละจากการสูญเสียแล้วก็ต้องกลับมาย้ำกับทั้งโยมอาจารย์ทั้งอาตมาเนี่ยนะเวลาได้พูดหรือว่าได้สนทนาด้วยหรือว่าทั้งท่านผู้ชมเลยว่าจริงๆก็ต้องกลับมาว่าเราเจอความตายไม่ได้เจอแค่ความตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจนะครับ
ความเศร้าทั้งหลายนะครับอาจารย์เราเจออยู่ฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆความตายเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์ครับอาจารย์เราก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้มีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับตามลำดับตามศักยภาพตามกำลังความสามารถของเราในการที่ต้องพัฒนาครับอาจารย์ขอสั้นๆครับอาจารย์ครับสำหรับกลับมาที่วัดบางแพรกครับอาจารย์สำหรับในส่วนในเรื่องของโบสถ์นะฮะที่กำลังจะซ่อมแซมอยู่ขนาดนี้นะฮะเป็นอย่างไรอะไรยังไงครับอาจารย์มีปัญหาอะไรบ้างก็โดยตามที่ได้บอกบุญไว้นะที่ว่าเป็นงบประมาณต่างๆที่จะต้องมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ปฏิสังขรณ์ในส่วนของวิหารนะซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นอุโบสถนะครับแล้วก็เป็นที่ปฏิสถานทั้งพระประธานที่มีอายุนะก็ยาวนานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อหินหรือว่าหลวงพ่อศิลาแรงที่เป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพของญาติโยมครับอาจารย์ครับก็จริงๆด้วยพื้นที่ที่ผ่านมาโดยความทรุดโทรมนะก็ผุพังไปอยู่ครับครับก็จะได้พัฒนาเพื่อให้มันกลับมาเป็นที่สักการะได้แล้วก็สถานที่ก็จะได้รับการดูแลเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราทำส่วนใดได้จริงๆปัจจุบันในน้ำท่วมนะโยมนะน้ำท่วมเรื่องของระบบระบายน้ำหรือว่าส่วนที่เป็นบางส่วนของที่เราจะต้องดูแลก็จะได้ทำครับแล้วก็จะได้เริ่มช่างเข้ามาเริ่มที่จะดูแลแล้วนะครับจริงๆเพื่อให้กลับมาอาจจะเป็นที่สัปยะในการที่โยมญาติโยมจะได้มากราบสักการะด้วยอ๋อสาธุครับอาจารย์ครับก็ได้เริ่มกราบลาแล้วอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมกำลังที่จะกล่าวให้กับท่านผู้ชมมาไม่ใช่การเป็นการชวนบุญหรือทำเป็นการเรียรายแต่สิ่งสำคัญที่มากกว่านั้นนั่นก็คือว่าการเห็นใจความเห็นใจนะฮะการเมตตาสำหรับคนที่นะต้องการที่มาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ในโบสถ์พระวิหารแห่งนี้นะฮะเพราะว่าน้ำมันท่วมน้ำมันนองเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมากลับมาปฏิบัติธรรมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะและที่จะชวนวัยรุ่นนะฮะเข้ามาเพื่อมาปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้นะฮะท่านผู้ชมครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะสามารถที่จะยกพื้นจิตใจของท่านผู้ชมได้เองนะฮะก่อนที่จะยกพื้นของที่วัดโบสถ์นะฮะที่วัดบางแพรกแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเชิญชวนครับสำหรับในส่วนที่เรียกว่านะฮะมายกพื้นจิตใจของท่านผู้ชมโดยผ่านนะเบอร์โทรศัพท์ของที่วัดบางแพรกแห่งนี้นะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสำหรับในข้าวแสงธรรมที่อยู่ที่วัดบางแพรกอยู่ขณะนี้นะก็จะเป็นการสายเชื่อมสัมพันธ์สำหรับในเรื่องของที่ท่านผู้ชมได้คุยเมื่อกี้เนี่ยฮะนะฮะที่ผมได้เจรจากับสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของความเป็นความตายและการขัดสนการมีหรือไม่มีซึ่งเราอยู่ในโลกียธรรมเพราะส่วนหนึ่งอย่างนี้แหละฮะมันจะสามารถที่จะเติมเต็มให้กับคำว่าไม่มีให้มีขึ้นมาโดยการเติมเต็มด้วยการเมตตาของท่านผู้ชมนะครับสำหรับในส่วนที่เรื่องของข้าวแสงธรรม99บาทครับนะฮะสำหรับในส่วนนี้ซึ่งจะสามารถที่จะช่วยต่อกำลังใจให้กับเยาวชนที่ขัดสนนะฮะโดยผ่านกิจกรรมของที่วัดบางแพรกนะครับผมก็เอาปัจจัยเหล่านี้นะฮะให้กับทางพระภิกษุสงฆ์ที่นี่ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็เติมเต็มให้กับคุณภาพของชีวิตยกพื้นฐานจิตใจให้กับผู้ป่วยให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแสงธรรมสถานหมดเวลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ